สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2560เช้านี้อยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้นำศาสนา5ศาสนาศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกและองค์กรเครือข่ายพร้อมใจกันจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนามีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนาในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่างๆโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าในส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยการฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลโดยพระสงฆ์และผู้นำศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรศาสนาอิสลามผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนิกชนประกอบพิธีดุอาขอพรศาสนาคริสต์ผู้นำศาสนาคริสต์และศาสนิกชนประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนิกชนสวดถวายพระพรศาสนาซิกผู้นำศาสนาซิกและศาสนิกชนสวดอารดาสขอพรจากพระศาสดาและการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสนาและเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาโดยมีการเสวนาของเยาวชน5ศาสนาที่ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการจัดแสดงเชิงสร้างสรรค์ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมขององค์กรศาสนาการจัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์และสำหรับในส่วนภูมิภาคนะคะจะจัดในเดือนสิงหาคม2560โดยจัดพิธีทางศาสนาและศาสนสถานของแต่ละศาสนาและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณสถานที่เหมาะสมที่จังหวัดกำหนดค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการที่จะถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์เนื่องในวันครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ12สิงหาคมพุทธศักราช2560เราก็ได้จัดพิธีมหามงคลเอาเชิญศาสนาทั้ง5ศาสนาเนี่ยมารวมพลังกันเพื่อสวดถวายพระพรนะครับคือสรุปว่าเป็นมงคลที่ทุกศาสนาเนี่ยได้มุ่งแล้วก็ถวายพระพรไปยังพระองค์ท่านซึ่งพวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เป็นผู้อนุรักษ์ศิลปินได้เป็นผู้พระองค์ทรงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับเรื่องการแต่งกายผ้าไทยวัฒนธรรมไทยการแสดงทุกอย่างของศิลปินต่างๆที่รวบรวมมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยนะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีก็จนทำให้นานาชาติเนี่ยสนใจที่จะมาเยี่ยมประเทศไทยมา
ดูวัฒนธรรมดูขนบธรรมเนียมฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราคนไทยทั้งมวลเนี่ยได้มารวมใจกันนะครับแล้วก็พร้อมกับทุกศาสนา5ศาสนาในประเทศไทยเนี่ยก็มาร่วมถวายพรด้วยกันก็ถือว่าเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ถวายผมจงรักภักดีเพื่อถวายพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับ